ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ความสามารถบ้างไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงบริดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวาแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันสำหรับตัวผมเองนะฮะเวลาที่ผมได้ฟังเรื่องราวนะครับหรือว่าได้ไปเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับ เด็กที่เป็นเด็กพิการนะฮะหรือว่าคนที่มีสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยไม่เท่ากับพวกเราทุกๆคนนะฮะผมจะรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าการที่คนคนนึงนะฮะที่มีไม่เท่าคนอื่นเนี่ยเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ก้าวขึ้นมาเท่าเทียมกับคนอื่นหรือว่าบางคนเนี่ยทำได้เหนือกว่าคนอื่นเนี่ย มันต้องใช้ความพยายามเป็นร้อยเท่าพันเท่านะฮะหรืออาจจะล้านเท่าเลยก็เป็นได้เพราะว่าเขานะฮะเริ่มต้นแบบติดลบนะครับการที่เขาจะทีบตัวเองขึ้นมาเนี่ยในระดับที่เท่าเทียมกันนอกจากตัวของเขาเองแล้วครอบครัวของเขานะฮะยังต้องพยายามเป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยเช่นกันวันนี้นะฮะผมก็เลยมีเรื่องราวนะครับของเด็กที่ เริ่มต้นเนี่ยไม่เท่าคนอื่นนะฮะเพราะว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการทางสมองที่ค่อนข้างจะช้านะครับหรือว่าถ้าเรียกด้วยภาษาที่เราทุกคนรู้จักกันเนี่ยก็คือเด็กคนนี้เป็นออทิสติกนะฮะแต่ว่าครอบครัวของเขานะฮะแล้ก็ตัวของเขาเองนะครับไม่เคยมองว่านี่เป็นอุปสรรคในการที่เขาเนี่ยจะผลักดันให้เด็กคนนี้ ก้าวขึ้นไปสู่นักกีฬามาราธอนนะฮะแล้วก็นักกีฬาไตรกีฬาซึ่งสามารถทำผลงานได้ทัดเทียมกับคนปกติแบบเราๆเลยเด็กคนนี้นะฮะมีชื่อว่าแบยองจินนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงไปติดตามฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวของแบยองจินที่ผมเอามาเล่าในวันนี้นะฮะมาจากหนังสือที่ชื่อว่าแบฮยองจินนะครับออทิสติกน่องทองซึ่งเขียนโดยคุณอีฮยอนโอนะครับแล้วก็แปลโดยผู้ช่วยศาสรตราจารย์อุไรวันจิตเป็นทมนะครับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่กินใจมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆเนื่องจากว่า ถูกเอาไปเล่าขานนะฮะในรายการเวทีมนุษย์นะครับซึ่งเป็นรายการในช่อง Korean Broadcasting System นะฮะหรือว่า KBS นะครับแล้วก็ยังได้รับการเอามาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ด้วยนะฮะโดยใช้ชื่อเรื่องว่ามาราธอนนะครับโดยมีผู้กำกับคือคุณชองยุนชอนนะครับแล้วก็แสดงนำโดยโชซึงอู U แล้วก็คิมมีซุกนะครับ โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะฮะเรื่องรล่านะฮะเขาก็เล่านะครับถึงเด็กชายแบรฮยองจินนะฮะซึ่งเกิดมานะครับตอนแรกเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานเลยนะฮะพ่อกับแม่เนี่ยก็สงสัยนะฮะว่าทำไมแบรฮยองจินนะครับถึงไม่ส่งเสียงร้องเลยนะครับ จนกระทั่งเขาได้เอาเด็กคนนี้นะฮะไปตรวจนะครับไปพบกับคุณหมอนะฮะคุณหมอก็เลยวินิจฉัยนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการทางสมองนะฮะแล้วก็เป็นเด็กออทิสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษนะครับตอนนั้นนะฮะพ่อกับแม่เนี่ยก็เครียดมากๆเลยนะฮะว่าจะสามารถเลี้ยงดูลูกยังไงได้นะครับเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะ แต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นมานะครับเด็กออทิสติกนะฮะบางคนเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์หรือว่าการแสดงออกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่แบรยองจินนะฮะออกไปยังที่สาธารณะนะครับบางทีเนี่ยเขาก็ไปแกล้งเด็กคนอื่นนะฮะไปแย่งขนมจากเด็กคนอื่นเพราะว่าเขาคิดแค่ว่าเขาอยากจะกินขนมนี้นะฮะโดยที่ไม่สนใจใครข้างหน้าเลยหรือเวลาที่เดินไปนะฮะเด็กออทิสติกนะครับก็จะ ยึดกับพฤติกรรมที่เขาทำซ้ำๆนะฮะเป็นพฤติกรรมที่เขาเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกวันเช่นสมมติว่าเขาจะต้องเดินบนถนนเส้นนี้นะฮะเขาก็จะเดินตามเส้นนี้เป๊ะเลยนะฮะไม่ว่าจะมีใครหรือมีอะไรมาขวางหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะเดินชนนะฮะแล้วก็ไม่ขอโทษด้วยนั่นเพราะว่าเขามีสมาธิอยู่กับตัวเองนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยมีปัญหาในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าโลกภายนอก เรียกว่านั่นเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของแบร์องจินเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยนะฮะเพราะว่าเวลาที่เขาไปโรงเรียนเนี่ยก็เหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับว่าเด็กออทิสติกก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีเพื่อนน้อยนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับแบรยองจินนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าทําไมเพื่อนคนนี้นะฮะถึงตอบสนองกับเขาแบบนั้นนะครับ นอกจากความลำบากของตัวแบฮยองจินเองแล้วนะครับน้องชายของแบฮยองจินนะฮะซึ่งเกิดมาอายุห่างกันประมาณ2-3ปีนะฮะก็ต้องแบกรับภาระนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพอในโรงเรียนเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นน้องชายของคนที่เป็นออทิสติกนะฮะเขาก็ได้รับการแอนตี้นะฮะได้รับการพูดถึงในทางที่ไม่ดีนะฮะว่ามีพี่ชายที่เป็นเด็กแบบนี้นะครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ย เกิดความท้อนะฮะอยากจะย้ายโรงเรียนนะครับแต่ว่าครอบครัวเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปรับลูกนะฮะจาก2โรงเรียนซึ่งก็อาจจะเป็นภาระที่มากขึ้นนะครับกับเวลาที่มากขึ้นหลังจากนั้นนะฮะพ่อแม่ของแบ๋ยองจินเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะพาแบ๋ยองจินไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นสำหรับเด็กออทิสติกนะฮะหรือว่าเด็กพิเศษโดยเฉพาะนะครับ ซึ่งโรงเรียนนี้เขาก็มีวิธีในการสอนเด็กออทิสติกแบบเฉพาะนะฮะแล้วก็เขาแนะนําให้ครอบครัวเนี่ยพยายามหาว่าเด็กออทิสติกคนนี้เนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้ดีนะครับแล้วก็ให้สนับสนุนให้เขาทําสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าเด็กออทิสติกนะครับเขาจะสามารถที่จะ เรียนรู้ได้นะฮะแต่ว่าจะเรียนรู้หลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้เขาเรียนรู้สิ่งเดียวแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นนะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็พยายามหานะครับว่าจะให้แบง์จอยจินทําอะไรดีนะครับก็พาไปเล่นดนตรีนะฮะก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กนะฮะไปว่ายน้ำนะครับก็รู้สึกว่ามันมีทักษะพื้นฐานเนี่ยที่ต้องเรียนรู้มากเกินไปนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาค้นพบนะฮะว่า แหงฮวงจินสามารถที่จะวิ่งได้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะนะครับมีรองเท้าก็วิ่งได้เลยนะฮะแล้วก็เริ่มนะฮะให้แบวงฮวงจินเนี่ยฝึกนะครับวิ่ง5โลบ้างนะฮะสิโลบ้างนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณแม่เขารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเขาทําได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเริ่มตั้งเป้าหมายแล้วนะครับว่าแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าจะให้แบฮยองจินนะฮะลงแข่งขันนะฮะการวิ่งประเภท มินิมาราธอนนะฮะหรือว่าการวิ่งในระยะ10.5กิโลเมตรนั่นเองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าแบฮยองจินสามารถทำได้ดีนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีพวกสื่อต่าง,าง,างเนี่ยเขาเริ่มมาเห็นนะฮะว่าอู้มีเด็กออทิสติกเนี่ยมาร่วมการแข่งขันวิ่งด้วยนะครับแบฮยองจินก็เลยได้รับการสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็เอาไปลงนะฮะในสื่อต่าง,าง,างเนี่ย เพราะฉะนั้นก็เริ่มจะมีคนรู้จักเขามากขึ้นนะฮะซึ่งแบหองจินเองนะฮะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีนะครับเวลาที่มีสื่อมาสัมภาษณ์นะฮะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ประสบความสําเร็จนะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่นะฮะก็เลยตั้งเป้าที่ใหญ่ขึ้นให้กับแบหองจินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงแข่งขันฮาฟมาราทอนนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันที่หนักกว่าเดิมนะฮะคือวิ่ง21กิโลนะครับรวมถึงกระเถิบไปเป็นมาราทอนก็คือ42กิโลเมตรนะฮะ การที่จะวิ่งในระยะที่ไกลขึ้นนะครับมันเริ่มมีสิ่งที่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าคุณแม่เองนะฮะก็จะกังวลว่าแบร์ฮวงจินเนี่ยจะสามารถที่จะมีสติแล้วก็ควบคุมตัวเองเนี่ยไม่ให้วิ่งออกนอกเส้นทางได้ไหมเพราะว่าเด็กออทิสติกครับเขาจะไม่สามารถคิดด้วยตัวเองได้นะฮะเขาก็จะวิ่งตามคนอื่นไปซึ่งบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นคนวิ่งแล้ววิ่งไปผิดทางเนี่ยเขาก็จะอาจจะวิ่งไปผิดทางนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะ รวมถึงบางจุดนะฮะที่จะต้องมีการควบคุมหรือว่าผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อประเมินร่างกายของตัวเองนะฮะว่าแรงของเราเนี่ยจะเก็บไว้ใช้ตอนไหนนะฮะแบรหองจินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคิดด้วยตัวเองได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยไปขอความช่วยเหลือนะฮะจากพวกอดีตโค้ชทีมชาติต่างๆนะฮะหรือว่าโค้ชสอนการวิ่งต่างๆเนี่ยให้มาช่วยวิ่งเป็นตัวควบคุมความเร็วของแบหองจินในช่วงแรกนะฮะ จนกระทั่งแบร์ฮงจินเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะฮะหรือว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะวิ่งเร็วหรือว่าวิ่งช้าตอนไหนซึ่งสุดท้ายนะฮะแบร์ฮองจินเนี่ยก็สามารถทําทั้งสองภารกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮาฟมาราทอนหรือว่าฟูลมาราทอนเนี่ยได้สําเร็จนะครับแล้วก็มาถึงโจทย์ที่ท้าทายหนักขึ้นไปอีกนะฮะคุณแม่เนี่ยอยากให้แบร์ฮงจินนะฮะลองลงแข่งไตรกีฬานะครับหรือว่ามนุษย์เหล็กดูนะฮะซึ่งการแข่งประเภทนี้นะฮะมันต้องว่ายน้ําในทะเลนะครับ ต้องปันจักรยานด้วยนะฮะแล้วก็ต้องมาวิ่งอีกด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องของการขี่จักรยานเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบร์ฮีงจินไม่เคยทำนะครับรวมถึงยังต้องมีเรื่องของการฝึกนะฮะว่าจะทํายังไงนะฮะที่จะชะลอรถนะครับเพื่อที่จะหยิบน้ําดื่มระหว่างทางนะฮะซึ่งสิ่งนี้นะครับแบร์ฮียงจินก็ทําไม่ได้เพราะว่าเด็กออทิสติกนะฮะไม่สามารถที่จะแยกประสาทแล้วทํา2เรื่องเนี่ยพร้อมกันได้ เพราะฉะนั้นนะฮะทุกครั้งนะฮะที่ถึงจุดให้น้ำเนี่ยแมบฮว่งจินก็ต้องก้าวลงจากรถนะฮะแล้วก็หยิบน้ําขึ้นมาดื่มนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเรื่องของการที่จะต้องทํำยังไงนะให้แบริวฮ่องจินหรือว่าถ้าขับไปเจอถนนที่มีรถนะฮะก็จะต้องหลบรถให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความกังวลของครอบครัวอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็โชคดีนะฮะที่การแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยทางนายกเทศมนตรีนะฮะที่จะเป็นคนจัดงานเนี่ย เขาอยากที่จะประชาสัมพันธ์งานครั้งนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสนับสนุนนะฮะอยากให้แบฮยองจินเนี่ยสามารถลงแข่งแล้วก็แข่งจนสําเร็จได้ในที่สุดเขาก็เลยไปหาโค้ชไตรกีฬามาอีกนะฮะเพื่อที่จะมาสอนแบฮยองจินสุดท้ายแล้วนะฮะเขาสามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้นะฮะสามารถที่จะทําภารกิจเรื่องของไอรอนแมนหรือว่ามนุษย์เหล็กเนี่ยได้สําเร็จนะครับสุดท้ายนะฮะเขาก็เลยได้รับการพูดถึงนะฮะแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยก็มาสัมภาษณ์เขาเป็นจํานวนมากเลยนะฮะ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้นะฮะเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยคิดว่าผมอาจจะเล่านะฮะหรือว่าเอาเรื่องราวที่มันเป็นสถานการณ์บีบคั้นของครอบครัวนี้เนี่ยมาเล่าได้อย่างไม่ลึกซึ้งพอนะฮะเพราะว่าเวลาในรายการเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะฮะผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอนอะไรเราหลายๆอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเรานะฮะมันเกิดมาไม่เท่าคนอื่นนะฮะ มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเท่าเทียมกับคนอื่นนะฮะขอแค่เรามีความตั้งใจนะฮะฝึกฝนนะฮะแล้วก็เราอาจจะเอาข้อดีนะฮะหรือว่าความเป็นออทิสติกนะฮะมาใส่ไว้ในตัวเรานะฮะเพราะว่าออทิสติกเนี่ยเขามีจุดดีนะฮะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เขาเวลาที่ทำอะไรนะฮะชอบอไรแล้วเนี่ยเขาจะทำสิ่งนั้นนะฮะจนแบบโอ้โห ต้องมีคนมาหยุดเขาฮะไม่งั้นเขาจะไม่หยุดเลยนะครับเหมือนอย่างที่ไมเครเฟลเองนะฮะก็ประสบความสําเร็จในการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะฮะร,ระดับโลกเพราะว่าในตอนเด็กเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องออทิสติกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะฝึกฝนนะฮะให้เขาเป็นเด็กที่มีสมาธิมากขึ้นเนี่ยคุณแม่คุณพ่อของเขานะฮะก็พยายามให้เขาเนี่ยทำกิจกรรมแบบนี้เช่นการออกกำลังกายเหมือนกับแบฮ่องจินเลย เรื่องราวของแบยองจินนะฮะจะช่วยทำให้ทุกคนนะฮะที่กำลังมองหาเส้นชัยนะฮะสามารถที่จะมีกำลังใจแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยแบบตัวของแบยองจินได้ในที่สุดครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนที่เกี่ยวกับเด็กออทิสติกนะฮะเขาบอกไว้ว่า Autism means I miss what others catch And I catch what others m i s s อาการออทิสติกนะฮะหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทำหลายๆอย่างที่คนอื่นทำได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะทำหรือว่าได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้ทำเช่นเดียวกันครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราคนสวัสดีครับ